โอเคครับเรามาทำการลงนาโนกันนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นโปรแกรมอีเตอร์นะฮะเหมือนพิโก้เลยใช้เหมือนกันครับผมการลงก็เข้าไปที่ CD ครับชื่อพอร์ตพอร์ตแล้วก็ ตามด้วยอีเตอร์ครับอีเตอร์ตามด้วยนาโนครับเจอครับจากนั้นทำการ mix store clean นะครับรอครับผมในกรณีนี้ในที่นี้นะฮะมันจะถามเรามันจะขึ้นถามเราตลอดเราก็กดโอเคไปเรื่อยๆครับผมจนกว่ามันจะเป็นหน้าปกติของเราเนี่ยมันจะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็โอเคไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนมันเสร็จแล้วนะครับมาต่อกันเลยนะฮะหลังจากที่เราลงนาโนแล้วครับอย่าลืมรีสตาร์ทเครื่องด้วยนะฮะไม่ใช่เครื่องคอมนะรีสตาร์ทไอ้ FreeBSD เราใน VMware เนี่ยก็ IN IT วรรคแล้วก็หกครับคำสั่งนี้แหละ IT หก Enter มันก็จะรีสตาร์ทแล้วมันก็จะกลับมาได้นี้เหมือนเดิมแล้วก็ล็อกอินรูทเหมือนเดิมมันก็เข้ามาได้นี้นะต่อไปเราจะมาดูมาทำในเรื่องของ FTP กันนะฮะทำให้มันสามารถใช้งานได้ตอนนี้ตอนแรกเรามาเช็ค IP กันก่อน IP config นะฮะIP ของเราจะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะพอเรารู้ IP แล้วเรามาลองเทสดูว่า FTP เราออกได้หรือยังโอเคใช้ไฟล์ Zilla นะฮะแต่ว่าผมไม่ใช้ผมใช้อันเนี้ย DHCP ใช้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยพิมพ์ IP แล้วก็ยกกรอก username password เหมือนกัน3เท่าไหร่เมื่อกี้ทำไม่ได้138โอเคคราวนี้ก็ user อ๋อลืมไปครับเรายังไม่สร้าง user เลยครับเราสร้าง user ก่อนดีกว่าการสร้าง user มันจะมีอยู่2วิธีนะครับมันจะมีวิธีที่เราเข้าไปสร้างใน sys install ได้เลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเราสร้างในนี้ได้เลยถ้าเราจะแอดผมจะบอกวิธีสร้างแบบ sys install ก่อนแล้วกันก็คือ sys install แล้วก็โอเคมันขึ้นมาอย่างนี้เรากดอินเตอร์ครับมันจะมาหน้านี้เราก็เข้ามาที่ config มาที่ user management นะครับ enter by group เราจะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้นะฮะถ้าผมสร้างแล้วกันจะได้รู้ไปด้วยกันกรุ๊ปอะไรดีแอดมินไม่ต้องสร้างครับแอดมินมันมีอยู่แล้วแอดมินใน FreeBSD มันมีกรุ๊ปของมันอยู่แล้วนะฮะอันนี้เรามาสร้างกรุ๊ปของเราเองดีกว่าผมจะสร้างชื่อว่าเทสแล้วกันเป็นชื่อ member ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วกดโอเคเสร็จแล้วครับเรามา add user กันมาที่ user ครับผม enter ครับผมจะเอาเป็นชื่อผมนะครับ group ที่เราสร้างไปเมื่อกี้ชื่อว่า test โอเค password ก็ตั้งมาเลยที่เราจำได้2รอบชื่อผมเอาชื่อเดิมไปไหน member group นะฮะไอ้ member group อะมันจะมีของมันอยู่แล้วไอตัว member group ก็คือสิทธิ์ที่เราจะใช้ว่าเราใช้ user เนี้ยทำอะไรได้บ้าง
ผมจะใช้เป็น W H E L ก็คือสิทธิ์เนี้ยมันสามารถสวิตไปใช้รูทได้ก็คือมันจะสะดวกเวลาเราเทรเน็ตอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องเข้ามาหน้านี้ไอเข้ามาหน้าของตัว VMware เลยครับจากนั้นเราก็โอเคครับปึ๊บเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็ออก cancel exit install เราจากที่นี่เราไปลองเทส FTP กันดูนะฮะผมจะค่อยๆพูดไปทีละอย่างออกไปก่อนโดยการกดคอนโทรลกับแอนติเน็ตมันจะออกมาหน้าปกติได้อันนี้ก็พิมพ์ IP ตามเดิมแล้วก็ใส่ยูเซอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้ใช้ได้นะครับแล้วทีนี้เราไปลองใช้ยูเซอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้เข้าเทลเน็ตดูนะครับผมผมเซฟไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องพิมพ์อีกถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใส่ member group เป็น W H E L นะฮะมันจะไม่สามารถสวิตเป็น root ได้นะฮะอันนี้เราก็พิมพ์ sudo ก็อาจจะย่อมาจาก switch user หรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมคิดว่าน่าจะอย่างนั้นแล้วก็ใส่ password root ที่เราตั้งโอเคครับเข้ามาได้แล้วโอเคเราซีดีก่อนให้มันมาอยู่หน้านี้แล้วทีนี้มันมีเหมือนว่าอาจารย์มีคำถามแบบว่าแล้วเรารู้ได้ไงว่ายูเซอร์เนี้ยที่เราสร้างเนี้ยมันไปอยู่กลุ่มไหนมันมีวิธีเช็คครับผมเช็คง่ายๆครับ ID ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อยูเซอร์ที่เราอยากจะเช็คครับว่ามันอยู่กลุ่มไหนอย่างเงี้ยเตอร์ครับมันก็จะขึ้นบล็อกเลยเห็นไหมuser ปั๊บ jd 1001 new group test ใช่ไหมครับ group member test มันอยู่ใน group test ตอนเนี้ย group test โอเคนะฮะจากนั้นเราไปเช็ค rc.conf กันนะฮะเราลองใช้นาโนดูที่ว่าเราลงตอนแรกนะฮะนาโนใช้เหมือนพิโก้เลยครับ ec.conf enter โอเคอันนี้คือเป็นค่า config ว่าเราจะใช้ให้อะไรมันเปิดใช้งานได้บ้างอะไรเงี้ยถ้าเราลง MySQL เราก็ต้องมาเปิดตรงนี้อีกนะฮะประมาณนี้อันนี้ผมยังไม่ได้เพิ่ม INET D นะฮะลองดูครับเอาไปก่อนผมยังไม่ทำจากนั้นเรามาทำการลงเดี๋ยวผมจะทดสอบการลงผ่านแผ่น DVD ก็ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเทสก่อนผมมีคำสั่งที่ผมก๊อปมาจากในอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับผมมองไม่ไหนวะเนี่ยแต่ว่าในเว็บมันทำนะฮะมันจะใช้คำสั่งนี้ก่อนอันนี้ลองนี่เฉยครับแต่ไม่ได้ก็มันเป็นไรอ
มันเหมือนเป็นการอัปเกรดอะครับอัปเกรดแพ็กเกจของเราลองกันครับผมอาจจะพิมพ์เขาว่าอัปเกรดผิดนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับมันอ่านเจอเหมือนเดิมรอนะช่วงนี้รอเฮ้ยห่วงโอเคครับผมจะมาลองใช้คำสั่งนี้ดูนะครับในกรณีที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราต้องรู้ด้วยนะครับว่าคอมเอฟีวีดีของเราออกอินเทอร์เน็ตได้ยังนะเราเช็คได้จริงนะถ้ามันขึ้นอย่างเงี้ยคือออกอินเทอร์เน็ตได้ครับคอนโทรลซีครับเพื่อให้มันหน้าปกติผมจะลองซิดอินสตอลดูก่อนแล้วกันว่าถ้าเราลงผ่านแผ่นมันจะได้ไหมโดยที่เราไม่ต้องตั้งอะไรเลยคอนฟิกครับแพ็กเก็ตแล้วก็ CD DVD คลิปเห็นไหมครับมันไม่ได้มันเหมือนมันหาแผ่นไม่เจอครับออกครับผมเราไปลองเซตค่าอย่างที่ผมได้มากกว่าดูว่าพอเรากดโอเคไอ้ตรงเมื่อกี้ครับไอ้แผ่นซีดีตรงเนี้ยที่มันคอนเน็กอยู่มันจะตัดไปครับแล้วให้เราคอนเน็กใหม่ครับครับผมจากนั้นเรามาเริ่มตามนี้เลยนะถ้ามันทำได้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ข้างล่างให้นะฮะถ้ามันทำไม่ได้เราก็ลงผ่านพอร์ตปกติเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมลองดูเหมือนกันก๊อปปี้มาวางเลยครับเจอครับมันเป็นเหมือนคำสั่งเอาไว้เปิดแผ่นนะฮะตรงนี้นะฮะไอ้ตัวแรกไม่ได้ผมลองแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะขึ้นแพ็กเกจ already อ่ะโอเคเรามาเช็คดูว่ามันสามารถเปิดได้จริงหรือเปล่าโดยการที่ CD ครับ this นี่ตรงนี้มาจากไหนนี่ครับ DIAMKDIR-P ครับนี่นะครับก็คือมันเหมือนว่าเราสร้างโฟลเดอร์เนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะเอาข้อมูลจากไอ้ตัวแผ่นที่มันเป็นอิมเมจมาไว้ในไดเวอร์หรือเปล่าน่าจะเป็นไดเวอร์ CD 0ที่เป็นแผ่นที่มันอยู่ในคอม USB ครับมันอยู่ในโฟลเดอร์นี้มันจะดูนะว่ามีหรือเปล่ามีข้อมูลในไดเวอร์ดูครับมันมาแล้วฮะมันมาแล้วแล้วทีนี้ผมจะลองเช็คดูว่าในซิดอินสตอลที่เราดูตอนแรกที่มันไม่มีแล้วมันจะมีมาหรือยังไม่เจอครับทำไมครับอ๋อคอนโทรลซีนะถ้าเราตอบโอเคเมื่อกี้แผ่นมันจะหลุดไปเนี่ยแผ่นยังอยู่ซีดีครับออกมาแล้วนี้เราครับมันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งครับคล้ายๆซิดอินสตอลครับเป็น BSD อินสตอลเอาไว้แก้ค่าเหมือนกันเฮ้ย BSD config ผิดเห็นไหมครับคล้ายๆกันแก้ได้หมดครับอันไหนที่มันที่เราทำอะไรผิดลงผิดหรือว่าลืมใส่ค่านั่นนี่เราสามารถเข้ามาแก้ตรงนี้ได้หมดเลยครับเราไปดูที่แพ็กเกจครับโอเค CD DVD โอเค
เลือก ISO 1966เปิดไม่ได้ครับอ่ะเรามาลองเอาใหม่ดูผมมีวิธีหนึ่งไม่รู้จะได้ปะมาเปลี่ยนแก้ตรงนี้ครับเห็นไหมมันเป็น CD 1966ครับเราลองเปลี่ยนเป็น ISO นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเจอ ISO เวลาเราเปิดเป็นตัวนะครับไม่ได้ครับเนี่ยผมหาวิธีแบบจะทำไงให้มันลงแผ่น DVD ได้ทำไม่ได้จริงเอาไปว่าผมข้ามขั้นตอนนี้ไม่ได้เลยครับเรามาลงผ่านพอร์ตปกติเราดีกว่าเรามาลง Apache ครับเป็น Apache 24ที่ CD slash user userไอ้ Apache มันจะอยู่ในหมวดหมู่ Web ครับแล้วก็พิมพ์Apache มันขึ้นมานี้เราลงเป็น24ครับ24มันจะเปิดดอมล็อก24 Enter ถ้ามันมีมันจะขึ้นอย่างนี้ครับแสดงว่าในพอร์ตของเรามี Apache 24เราทำการ Next ครับ Install Clean เหมือนเดิมมันจะขึ้นอย่างนี้มาให้ลองกดโอเคเลยฮะเลือกเลยเอาทั้งหมดครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องพวก PHP พวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลื่อนอย่างผมก็ได้ครับกดโอเคเลยแถบโอเคเลยผมดูไปเฉยรออย่างเดียวครับมันขึ้นถามอะไรมาตอบโอเคอย่างเดียวครับไม่ต้องไปกด cancel นะฮะใช้เวลานานครับผมจะขอพอดไว้แล้วกันแล้วผมก็จะตัดมาตอนที่มันลงเสร็จแล้วโอเคครับจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่เสียเวลาในการรับชมโอเคครับApacheของเรา24ก็ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นหน้านี้นะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราทำการเข้าไปเอาผมขอรีสตาร์ทก่อนดีกว่าเพื่อความชัวรีสตาร์ทไปก่อนลองขึ้นมาฮะลงวิธีนี้ไม่มีอะเลอร์ครับลงได้ผ่านตลอดครับครับเข้าโอเคเราถ้าถึงหน้านี้แล้วเราไม่ต้องล็อกอินก็ได้ครับเราไปเข้าทางติเหมือนเดิมที่ผมติดไว้ใส่ user เราเข้าไปซูมเหมือนเดิมรหัส root cd เรามาทำการเปิดใช้งาน Apache นะฮะหลังจากเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้คำสั่งนาโน่เหมือนเดิมRC not conf เราเพิ่มตรงนี้
มันเพิ่มได้สองวิธีครับถ้าเพิ่มแบบปกติเราพิมพ์ตรงนี้เลยแต่ผมจะพาเพิ่มอีกแบบหนึ่งเป็นวิธีที่ถือว่ามันก็สะดวกนะไม่ต้องไปเข้ารายทีพิมพ์เข้า echo ครับ e c echo มันจะขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็กดครั้งหนึ่งแล้วก็พิมพ์คำสั่งที่เราต้องการครับโดยการพิมพ์สัญลักษณ์อย่างนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักศัพท์ครับแต่รู้ว่ามันเป็นคือตัวอย่างเงี้ยพิมพ์คำว่าApache CHE 24 underscore enable ต้องกับอะไรครับต้องกับ yes เหมือนเดิมนะฮะ yes นะครับไม่ใช่ yes นี่จากนั้นก็ใส่สัญลักษณ์เล็กๆเหมือนเดิมฟันหนูเลยอะไรครับสักอย่างเนี้ยจากนั้นนะครับพอเราพิมพ์คำสั่งเสร็จเราพิมพ์เราส่งมันไปครับนี่ครับสัญลักษณ์ส่งครับส่งไปไหนครับส่งมันไปนี่ครับ rc.conf นี่ครับเนี่ยมันก็จะไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปเข้าหน้าไอ้ไม่ต้องไปเข้าไปแก้ในหน้านั้นก็ได้เราพิมพ์อย่างนี้แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยครับอยากรู้ว่ามันเข้าจริงหรือเปล่านะครับพิมพ์คำว่ามอครับมอคือดูอะไรครับดู etc ครับดูโฟลเดอร์ etc ดูไฟล์ไหนไฟล์ rc ก็เปิดดูเห็นไหมครับมาแล้วมันจะอยู่ในนี้หรือถ้าไม่มั่นใจนะฮะเข้าไปดูเองเลยครับนาโนc.conf เห็นไหมครับมาแล้วจากนั้นเรามาทำการสตาร์ทกันนะครับผมการสตาร์ท Apache มันจะมีหลายวิธีนะครับผมจะใช้วิธีโบราณแล้วกันคือว่าวิธีโบราณต้นพิมพ์ยาวหน่อยแล้วก็ etc ครับ rc.d apache start apache จะไม่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเรายังไม่รีสตาร์ทนะขึ้นแล้วครับโอเคโอเคครับรอครับแป๊บนึงรอมันโหลดแป๊บนึงครับผมใจร้อนไปเมื่อกี้มันสตาร์ทได้ครับแต่มันยังติดเออร์เลอร์เดี๋ยวผมจะพาแก้เออร์เลอร์กันนะครับมันยังสตาร์ทไม่ได้ครับตอนนี้มันติดอยู่สองข้อเห็นไหมครับตรงนี้แก้ตรงไหนแก้ตรงนี้ครับนาโนครับผมแสดง etc เหมือนเดิมครับค่าคอนฟิกมันจะเป็นรวมกันอยู่ในนี้หมดแต่คนละไฟล์ครับไฟล์นี้เป็นไฟล์โฮสต์ครับโฮสต์ sEnter ครับให้เรามาทำการแก้ local host ไอ้127กับไออะไรเขาเรียกเนี่ยเป็น1เนี่ยให้เป็น host name ของเราเองตัวเรียกของผมก็คือ test server นี้นะเท่าที่จำได้สองเหมือนกันครับเสร็จแล้วครับคอนโทรล O ครับปึ๊บ Enter คอนโทรล X
แล้วจุดที่สองที่มันฟ้องเราเช็คดูกันก็ได้ใช้เป็นรีสตาร์ทเห็นไหมมันหายไปแล้วหนึ่งหัวข้อมันเหลืออีกหนึ่งหัวข้อครับหัวข้อนั้นก็คือ server name ครับตรงนี้เราจะไปแก้ server name ตรงนี้โดยการดาวน์โหลดมันเดิมครับมันจะอยู่ใน EDC เหมือนเดิมครับ user local EDC แต่ว่าตัวนี้จะอยู่ใน user อยู่ใน local นะครับแล้วก็ apache แล้วก็พิมพ์กด head แล้วกด tab ครับมันจะเป็น http://conf enter ครับเราหาคำว่าซูนี่สแกนก็ได้ครับเนี่ยครับเอาชาร์ปบอกแล้วคอนโทรลครับเตอร์แล้วลองรีสตาร์ทดูอีกรอบครับเห็นไหมครับใช้ได้แล้วเอาไปเชื่อเราใช้ได้แล้วเราอยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะนี่เลยครับลองรันหน้าดูเลยไอพีผม138โอเคครับเอาไปเชื่อใช้ได้แล้วมีแค่2จุดครับจุดที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าลงใหม่ๆนะครับผมขอจบคลิปลงอัพเชฟไว้แค่นี้ก่อนเนี่ยผมจะมาลง MySQL แล้วก็ PHP ต่อนะครับครับผมง่วงนอนแล้วเดี๋ยวอัดใหม่ครับพรุ่งนี้บ๊ายบายครับฝันดีครับ